้าวแล้วครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Season 4 Movie Fan Page ครับและนี่คือรีวิวคลิปแรกของปีนี้นะครับเป็นรีวิวที่แบบ No Script ด้วยนะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะฮะที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็นี่คือหนังเรื่องแรกของปีที่เราจะรีวิวกันกับหนังเรื่อง The Woman Kingมหาศึกวิรสตรีเหล็กครับ The Woman King เนี่ยเป็นภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ครับโดยบอกเรื่องราวของหน่วยอาโกจีฮะเป็นหน่วยแบบนักรบหญิงในแอฟริกาซึ่งหนังเนี่ยจะเล่าแบบย้อนยุคครับไปในยุคที่แบบล่าอาณานิคมนะฮะโดยมันจะพูดถึงเรื่องราวของหน่วยรบอาโกจีที่ต่อสู้รบกับชนเผ่าอื่นแล้วก็การรุกรานของชาวตะวันตกที่จะมายึดประเทศนะฮะแบบล่าอาณานิคมอะไรอย่างนี้ซึ่งภายในเรื่องเนี่ยก็จะมีเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการค้าทาสเรื่องของการเมืองที่ผมไม่อยากเล่าเยอะนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยผมว่าให้ไปดูเองสนุกกว่าครับเพราะว่ามันเข้มข้นมากๆเลยทางด้านของเนื้อเรื่องนะก็เลยไม่อยากสปอยเยอะครับก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะฮะสิ่งที่ผมเนี่ยชอบจากหนังเรื่องนี้เลยอย่างแรกคือเรื่องของบทภาพยนตร์ครับบทหนังเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างดีนะฮะคือเอาง่ายๆเลยคือหนังบล็อกบัสเตอร์ครับจังหวะการเล่าคล้ายๆหนังท็อปกันแต่ว่าจะมีความแอคชั่นที่หนักกว่านิดหน่อยนะครับคือหนังเนี่ยจะพูดถึงเรื่องราวของหน่วยรบหญิงใช่ป่ะมันก็จะมีการแบบเหมือนตัวละครตัวนึงที่เข้าไปเรียนรู้แล้วก็ฝึกเป็นทหารในหน่วยรบนี้นะครับเราก็จะเห็นแบบตัวละครนี้ค่อยๆเติบโตไปแล้วก็ฝึกฝนเป็นทหารหน่วยรบนี้ทำงานกันยังไงระบบการเมืองในเมืองเป็นยังไงระบบการเมืองของการค้ากับตะวันตกเป็นยังไงเรื่องของความตึงเครียดของการเมืองแล้วก็ประเด็นเรื่องของความเสมอภาคเรื่องของความเท่าเทียมแบบหญิงแกร่งอะไรเงี้ยผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยบาลานซ์ได้ดีมากเลยเว้ยมันไม่ได้แบบโบกปัญญาอ่อนจนเกินไปอ่ะมันมีความเท่าเทียมในบริบทของหนังอยู่นะฮะซึ่งผมว่าเนี่ยคือสิ่งที่ดีมากๆในหนังนะฮะคือทั้งแบบทั้งหญิงแกร่งทั้งเรื่องของผิวสีโอเคแหละแม่งแอฟริกันผิวสีอยู่แล้วเว้ยแต่มันค่อนข้างกลมกล่อมแล้วก็กลมกลืนกับเรื่องไม่ได้แบบดีดขึ้นมาเหมือนแบบมูหลานที่แม่งเอาโลกฟินิกไปใส่แทนมังกรเหมือนแบบดิสนีย์ที่แม่งเอาคนผิวสีไปแสดงเป็นเมอร์เมดทั้งที่แบบต้นฉบับมึงก็เป็นคนผิวขาวอ่ะคือผมมองว่าภาพยนตร์ที่แบบอิงประวัติศาสตร์แล้วก็เรื่องของดัดแปลงจากนิทานอะไรเงี้ยมันควรจะอิงต้นฉบับครับแบบเป๊ะๆ เพราะอะไรนะหรอเพราะว่าผมมองว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับประเด็นนั้นในสมัยนั้นอยู่แล้วครับอย่างเช่นหนังอิงประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็สะท้อนอยู่แล้วว่าเนี่ยคนเนี้ยแม่งเป็นผิวขาวเพราะว่ามันต้องมีการกดขี่กันเช่นเดียวกันครับเทพนิยายนิทานเนี่ยมันก็สะท้อนอยู่แล้วว่าที่แม่งแอเรียเป็นผิวขาวเขาแบบมันคือสิ่งที่สร้างขึ้นมาในยุคนั้นเนี่ยแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ได้แบบอยากใส่ที่ไรก็ใส่อะแบบเกใส่ผิวดำใส่เกคือการที่มันแบบหลากหลายมันไม่ได้แย่ครับทุกคนแต่ว่ามันควรหลากหลายให้ถูกที่ถูกทางเว้ยไม่ใช่สักแต่ว่าจะหลากหลายเหมือนค่ายบางค่ายอะแต่ว่าคืออย่างอนิเมชั่นเรื่องล่าสุดของค่ายนี้เนี่ยอย่าง Strange World เนี่ยมีทั้งแบบคนพิการ LGBTQ ผิวสีผมแฮปปี้มากเลยนะเพราะว่ามันเป็นการสร้างขึ้นมาใหม่แล้วมันก็ผมว่าเป็นภาพซ้อนของยุคสมัยนี้ได้นะคือผมมองว่างานศิลปะไม่ว่าอะไรก็ตามเว้ยในแต่ละยุคเนี่ยมันคือภาพสะท้อนครับของยุคนั้นๆไม่งั้นเราจะเรียนทำไมว่ายุคในซองแม่งมีงานศิลปะแบบไหนสุโขทัยแม่งมีการปั้นพระพุทธรูปแบบไหนมันคือภาพสะท้อนของมันอยู่แล้วเว้ยดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีความสะท้อนประเด็นของมันเองอยู่แล้วมันไม่ได้โวกอะไรจนเกินไปผมชอบตรงนี้มากๆครับแล้วก็ตัวหนังเนี่ยมีเรื่องของดราม่าพวกสายสัมพันธ์ของตัวละครอะไรเงี้ยซึ่งทำไว้ดีนะฮะมันไม่ได้ดูแบบยัดจนเกินไปเหมือนหนังบางเรื่องมันกำลังกลมกล่อมเลยคือหนังมันสามารถแบ่งช่วงได้ดีว่าแอคชั่นนะดราม่านะเล่าเรื่องนะแล้วมันก็แบบเข้าใจง่ายอีกอย่างที่ชอบทางด้านของบทเนี่ยคือเรื่องของตัวละครครับตัวละครหลักเนี่ยอย่างพวกแบบกษัตริย์นางเอตัวของแม่ทัพตัวละครหลักมีประมาณ 5-6 ตัวครับและทุกตัวเนี่ยหนังมันแบ่งเวลาเล่าได้ดีมากเลยแอนทาของแต่ละตัวที่ขึ้นมาเนี่ยมันบางตัวอาจจะไม่ได้เยอะแต่ว่าสำคัญแล้วก็เล่าออกมาได้หมดแล้วก็ตัวละครทุกตัวที่เป็นตัวละครหลักเนี่ยค่อนข้างมีมิติที่น่าสนใจมากนะครับคือทุกตัวเนี่ยมีปูมหลังมีแรงขับเคลื่อนซึ่งผมมองว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆทางด้านของการสร้างเรื่องของตัวละครให้มันน่าสนใจอะถ้าให้พูดแบบภาพรวมของบทเลยคือบทเนี่ยแม่งคือหนังบล็อกบัสเตอร์เรื่องนึงครับดูไม่ยากจังหวะมีเล่าเร็วเล่าช้าแต่ว่ากลมกล่อมดูง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายแต่ว่ามันก็ยังมีความมีคุณค่าของมันอยู่ข้างในนะไม่ได้แบบพยายามยัดเยียดจนเกินไปก็นับว่าเป็นบทหนังบล็อกบัสเตอร์ที่ดีเรื่องนึงครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของดนตรีประกอบครับหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นการใช้เพลงเรื่องของชนเผ่าแอฟริกามาเข้าเป็นแบบซาวด์แทร็กของหนังซึ่งกลมกล่อมลงตัวดีทำให้ผมคิดถึงหนังที่เพิ่งดูมาปีที่แล้วอย่าง Black Panther Wakanda Forever ฮะดนตรีประกอบเนี่ยลงตัวแบบนั้นเลยนะครับซึ่งมันทำให้อารมณ์ของหนังกับคนดูเนี่ยไปด้วยกันได้ครับฉากที่เศร้าก็เศร้าฉากที่ฮึ่มเหิมก็ฮึ่มเหิมฉากที่มันก็มันทั้งที่เพลงประกอบเนี่ยเป็นแบบกลองตุ๊ด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 อะไรอย่างเงี้ยซึ่งโอเคดีชอบอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของฉากแอคชั่นครับฉากแอคชั่นของหนังเรื่องนี้เนี่ยมีความเป็นไมเคิลเบย์อยู่ระดับนึงคือมีการใช้วายใช้ควิกคัทมันจะมีจังหวะที่แบบดูกลหนแต่ว่าจังหวะที่เขาเน้นซีนเนี่ยมันก็ดูรู้เรื่องครับ
มันไม่เหมือนหนังเบที่ผมดูไม่รู้เรื่องมันไม่ได้แบบมึนหัวขนาดนั้นน่ะมันจะมีการโฟกัสกับตัวละครได้บ้างไม่ใช่แบบไปทุกฉากฉากไหนที่ต้องการให้กลหนโอเคครับมันกลหนฉากไหนที่ต้องการให้มันโฟกัสโอเคครับมันโฟกัสแล้วก็เรื่องของการเอาแบบฉากต่อสู้เนี่ยผมว่าดีนะส่วนใหญ่เนี่ยขึ้นเผ่าใช้แบบดาบหอกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโหแบบปรับมันดูมันเว้ยมันดูมันมากแต่ว่าที่ผมไม่ค่อยชอบตรงนี้คือเลือดมันไม่สาดครับผมโลกิจคือแบบไอ้เชี่ยมึงฟันคอเลือดมึงแบบเหมือนมึงกรีดยางอะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับโอเคผมเข้าใจได้ว่าอาจจะเป็นเรื่องของเลดหนังอะไรอย่างงี้เว้ยแต่โดยรวมเนี่ยโอเคการเอาแบบซีนสู้อะไรเงี้ยสนุกดีนะครับมันดีมาถึงพาร์ทที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้างแล้วอย่างแรกที่ไม่ชอบเนี่ยไม่เชิงว่าไม่ชอบครับมันแค่แบบฮะมันจะมีความแบบฮะอยู่ประมาณ 2-3 ครั้งนะฮะแบบฮะอย่างนี้ก็ได้อะซึ่งมันก็ไปแบบนิดนึงอะขัดใจนิดนึงก็ถ้าอยากรู้เป็นอะไรก็ไปดูเองฮะมันจะมีความแบบฮะอะไรนะอยู่นะครับอีกอย่างที่ผมไม่ค่อยชอบคือหน้าตัวละครอะมันมีความคล้ายๆกันอยู่เว้ยทุกคนอาจจะเพราะว่าแบบมันเป็นผิวสีแล้วหนังแม่งชอบถ่ายที่มืดแล้วเวลาแอคชั่นซีนอะมันดูงงไว้ว่าชิดใครวะชิมังไข่วะคือโอเคล่ะภาพรวมเนี่ยมันก็ดูเรื่องครับแต่มันจะมีแบบนิดนึงอ่ะบางพาร์ทประมาณ 4-5 ครั้งที่เราดูแล้วรู้สึกว่าไข่วะคือตัวละครหลายๆตัวที่มันเป็นตัวละครหลักเนี่ยแม่งหน้าคล้ายๆกันเว้ยแล้วแม่งก็จะมีความงงว่าไอ้ชิมังไข่วะประมาณเนี้ยแล้วก็มีบางช่วงของเรื่องที่แบบแอบอื่นๆอยู่นะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะครับถ้าแบบถ้ามองข้ามไปเนี่ยก็มองข้ามได้ครับมีประมาณช่วง2ช่วงเองแล้วก็ไม่ได้ยาวมากด้วยแต่ส่วนตัวผมมองว่าติดนึงนะแต่ว่าโดยรวมก็โอเคสนุกดีนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ไม่เชื่อว่าผมไม่ชอบแค่ผมสงสัยครับคือหนังเรื่องนี้เนี่ยชนเผ่าแม่งพูดอังกฤษกันด้วยโอเคล่ะมันอาจจะเป็นอังกฤษแบบสำเนียงไว้แต่ชนเผ่าแอฟริกาคุณและในหนังเนี่ยมันจะมีคนขาวครับซึ่งในหนังเนี่ยบอกว่าเป็นคนโปรตุเกสมันก็พูดโปรตุเกสครับแต่พอมันจะมีซีนนึงที่แบบเหมือนคนโปรตุเกสแม่งเข้ามาในชนเผ่าเว้ยแล้วราชาก็บอกว่าเฮ้ยมึงมาชนเผ่ากูอ่ะมึงจะพูดโปรตุเกสไม่ได้มึงต้องพูดภาษากูแล้วแม่งก็พูดภาษาอังกฤษคือแบบผมก็งงว่าอะไรวะคือถ้าอย่างอวตาร2เนี่ยเจคซัลลี่จะพูดว่าผมอยู่ดาวแพนโดร่าจนผมเนี่ยฟังภาษานาวีไม่เป็นภาษาตัวเองละแล้วมันก็กลายเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็อีกเรื่องที่ผมคิดได้เนี่ยคืออโปคาลิโตครับเรื่องนั้นเนี่ยแม่งพูดภาษาเม็กซิโกไปทั้งเรื่องเลยแล้วไอ้เรื่องเนี้ยผมก็เลยงงว่าเอ้ยแอฟริกามึงพูดอังกฤษกันเหรอวะคือถ้าใครรู้เนี่ยบอกด้วยนะครับอันนี้คงผมไม่แน่ใจว่าเขาพูดอังกฤษกันเพราะว่าเป็นแบบเหมือนพยายามทำให้ตัวเองเนี่ยเท่าเทียมกับต่างชาติหรือว่าแม่งภาษาของเขาอยู่แล้วหรือว่าหนังแม่งพูดอังกฤษก็ประมาณนี้นะครับสำหรับความรู้สึกหลังดูถ้าให้สรุปง่ายๆโดยรวมเนี่ย The Woman King มหาศึกวีรสตรีเหล็กก็นับว่าเป็นหนังแอคชั่นบล็อกบัสเตอร์ที่สนุกมากเรื่องนึงครับมันมีจังหวะจากคนการเล่าที่ไม่ดูยากจนเกินไปแต่ว่ามันก็สามารถสื่อสารสิ่งต่างๆออกมาได้ครบถ้วนครับทั้งเรื่องของบทภาพยนตร์ที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบแล้วก็ครบรสมีทั้งเรื่องของดราม่าที่เข้มข้นการเมืองที่น่าสนใจแล้วก็ประเด็นทางสังคมที่สร้างออกมาได้ค่อนข้างกลมกล่อมลงตัวแล้วก็ไม่ดูยากจนเกินไปทั้งด้านของความเท่าเทียมทางเพศเรื่องของผิวสีแล้วก็เรื่องของการกดขี่มันสามารถสะท้อนมุมมองต่างๆออกมาได้แบบน่าสนใจเลยครับก็พูดได้ว่าเป็นหนังแบบบล็อกบัสเตอร์รับต้นปีที่ค่อนข้างดีเลยนะฮะสนุกมากเลยแล้วก็มันไม่ได้แย่ทุกคนมันอ่ะแล้วคือประมาณจังหวะการเล่าแล้วก็คุณค่ามันมีความคล้ายกับสุดสำเร็จของท็อปกันมาเวอริกนะฮะถึงแม้ว่าโอเคล่ะในหลายๆองค์ประกอบอาจจะไม่ได้ยอดเยี่ยมเท่าแต่ว่าโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าดีมากครับอีกทั้งผมว่าแอคชั่นในเรื่องเนี่ยก็มันแล้วก็ถึงก็ถึงเนื้อนะฮะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้แบบเลือดสาดเท่าไหร่เพราะว่าก็เลดอ่ะนะก็ถ้าใครที่อยากหาแบบหนังแอคชั่นย้อนยุคที่แบบหนักหนักนัวๆดูเนี่ยก็ลองไปดูได้ครับเรื่องนี้เนี่ยจะมีความคล้ายละครไทยอยู่มันจะมีความแบบจักๆวงๆอ่ะทุกคนแต่ว่ามันจะไม่ได้แบบเชยจ๋าขนาดนั้นน่ะผมว่ามันค่อนข้างเบลนอะไรต่างๆได้ค่อนข้างลงตัวนะครับก็ภาพรวมเนี่ยถือว่าผมเนี่ยเอนจอยแล้วก็สนุกไปกับมันเลยนะครับ8เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูเรื่องนี้มาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดู The Woman King มหาศึกวีรสตรีเหล็กเปิดรับพิเศษแล้ววันนี้1ทุ่มเป็นต้นไปฉายจริง12มกราคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือซีทูซีมูฟี่แฟนเพจสวัสดีครับ